ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูคบาอาจารย์คุณศิลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มหักสาเปอ,อกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระ เทลานุเทละเจ้าคณะพระสังฆาธิการโูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดทีวาเวลานี้บอกว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปีตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์จังหลาย ท่นที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก่ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือจุตนจุองค์ขอความสุขความเจริญความผาสุกตังใจความสบายตังกาย จงได้บังเกิดแก่ญาติโยมจังหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการฮับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ ดังด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินดวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่ปี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาดัานสาธุชนคนดีทั้งหลายแลว้วไพ่ติยังบาลุก ก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วอยติโยมรันรั้งหลาหลับลุกเจ้ากินพักจังไปหลับลุกขวข่กินพักจังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกวาาได้น้อยหลับลุก เจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลุกขวายปา่าเฮลูกลานเป็นนี่เป็นข่าเนอตื่นมาอฮ่าเนอลุกมาเย่าเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ลูกตื่น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  ตื่นได้แล้วลุกได้แล้วอยติโยมรันจังหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันยังนานาพังพร้อมลุกขวายบดจันห่นตางจิตก้อม้าตัวบดจอมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้ อย่าไปหื้อขวายต่อหน่าสบายจำไว้เน้เจ้าจำไว้เน้เจ้าอารุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดีงามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ พระกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์ที่ชาวแหเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแหมหนึ่งคำเดือน6เหนือแหมหนึ่งคำพร่ำมว่าเป็นวันจันทร์ มาปะญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีวันนี้วันจันทร์เป็นสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วเดือนมีนาคมนี่ก็เป็นเดือนที่สาม ของปีก็จะมดไปแล้วญาติโยมในเดือนที่สของปีก็มีเวลาแถมอาทิตย์เดียวเดือนมีนาคมนี่มีอยู่3ามสิบเอวันเดือนหน้าก็เป็นเดือนที่สี่ละถ้าเป็นเดือนสากลนะถ้าเป็นเดือนเมืองเดือนนี้ก็เดือนหก ตะวันี่เป็นวันเดือนหกเป็งตามความเชื่อของคนละนะานนาตะวันี่เปินจะกินพักขิ้เล็กกันเนาะเอามาแกงกัเอามาลวกกับน้ำพริกอ่องกัแกงพักขี้เล็กเพราะว่าพักขิ้เล็กนี่ในวันเดือนหกเป็งน,นี่ จะได้สปะยาอากินยอดพักที่เล็กลวกในวันเดือนหกเปงเนี่ยนะจะได้สปะกุลยาสารพัดหลายอย่า,างนะอยตาโยมบางท่านบางคนก็กินแล้วบางท่านบางคนก็จะกินวันนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็อ่อนลงความเจือเปินเฮกินวันเดือนเปงแต่ว่า ได้อูถึงทั่วไปนี่พักขี้เล็กมันก็เฮอกุลด้านสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่า,าความเชื่อของคนเมืองคนละนะ้านนาเขาก็เอากินวันเดินหกเป็นไงเนาะพักขี้เล็กนี่มันมันเป็น,เป,นเป็นต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางบบใหญ่ยยลำไปแบบน้อยลำไปกินงมันพลอยเหมือนกันเนอน่ แล้วก็มียอดสีเขียวอ่อนนะบางทีออกไม้ใหม่ๆก็มันกำหน่อยออกแดงๆนะคนเมืองล้านนา้องว่าพักขี้เล็กยอดขาวกับพักขี้เล็กยอดแดงมีสองอย่างตามตารับตามลาขี้เล็กนี่ก็ ใช้เป็นยาตึงต้นนะใบก็ได้ดอกก็ได้เปลือกแก่นหากได้มดนะใบนี่เปิดเอาหักษาโลกบิดเบาหวานแก้ห้อนในนะักษาโลกเนบชาความดันเลือดสูงครับพยาติเป็นยาละใบแล้วก็ ถ้ากินพักขีเล็กนี่จะทำให้เฮาร,รับดีภายที่นอนบารับนะเออลองเนอะเอาพักขีเล็กมาเอามาจิ้มมากับนะน้ำพริกอ่องก็เอามาแกงกันีน่ส่วนดอกนี่ก็ก็เปอนกันนิยมมืนกันกน,นิยมเอามาแกง ถ้าเป็นดอกนี่ก็หักษาเกี่ยวกับโรคประสาทหักษาโรคหืดหักษาโรคโลหิตโรคเลือดอ่คับพยาติได้ด้วยนีถ้าเป็นเปลือกต้นมันนี่หักษาโรคลิชดิดวงหิตแก้กระสเป็นยาระบายแก่นแก่นของมัน ถ้าคนเมืองแก่นนี่ก็นนอยแต่ว่าถ้าแก่นตามภาษายาสมุนไพรก็คือแก่นมันนะเปลือกมันแล้วก็แก่นมันอืหักษาเบาหวานวัน,นโลกปอดอักเสบเป็นยาระบ,บายหากก็ักษาแก่ฟกซ้ำบำารุงถาดตึงมดเนี่ยเป็นยามด หยตดโยมท่านทั้งหลายอเป็นหน่วยเป็นฟักมันก็ได้น่ถ้าฟักมันก็แก่ผิดไข่อ่าแล้วก็แก่ลมขึ้นบ่องสูงน่ท้องไส้ปั่นป่วนนี่สามารถเอาฟักของมันเนี่ยมากินได้อ่าเขาจะหันว่ากุนของพักคีเล็กนี่มีนักมาก มายคนบกเก่าโบราณเปิ่นจะเอาใบแก่ๆเนี่ยมาบ่มกล้วยบะม่วงเอาใส่เมื่อมันเอามาอุกอะ่ะเอามาอุกกล้วยอุกบะม่วงเมื่อมันสุกเนี่ยแล้วมันสุกออกมามันก็งามเนี่ยหยดอ่อนมันนี่ก็เอามาลวกมันจะขมน้อยก็หวานเป็นลมขมเป็นยา คนแบบมักขมเยก็กินมไ่ได้เนี่ยญาติโยมคือตามความเชื่อของคนเมืองล้านานาก็สืบทอดกันมาถึงเวลาวันเดือนหกเป็งเปินเปินมีความเชื่อว่าน้ำในโลกเนี่ยถูกอิทธิพลของดวงจันทร์ทำให้น้ำแลลทาด ในดินเนี่ยดูดขึ้นไปรวมกันอยู่ที่ยอดของพักขีเล็กทำเใ้ม้มีสัรพคุลมีสรพพคุ้นั่นเองสรพพคุลทางยาในรอบปีเมื่อเอายอดพักขีเล็กมาลวกเอามาตม้มน้ำเนี่ยกินน้ำม,มันก็ได้เอายอดมันมากับน้ำพริกก็มี สัปกุูตังยาอย่างที่กล่าวว่าไววเนะี่ยน,นั้นญาติโยมมันกินอาจจะไปกินนักเกินนะหกพอดีพอดีกินวันละน้อยละน้อยเอากินจนสุดเดือนหกนี่ก็ได้นะเอาจนสุดเสียงเดือนหกนี่นะญาติโยมเนอะ ถ้าว่าเอาหยอดอ่อนๆหรือว่าเอาดอกพักเล็กมาลวกคือมันสุกแล้วเขาก็ตักออกมาแจ่น้ำเนี่ยอันนี้เอาอย่ามาทำเป็นอาหาร้ะคนทางใจคนภาคกลางนี่เขาเขา,เาแก่งใส่กะทิอ่าก่งใส่กะทิแก่งใส่ใบหนานังเนี่ยเอาความหวานของกะทินะมาตัดกับความขม น่คนเมืองเขานี่เอาดอกมาคั่วใส่่ใสจีนหมูเอาดอกมันเอามาลวกก็ได้แล้วแต่เมนูแล้วแต่คนจะไปกึดเอาเนะาะอันนี้อูถึงเรื่องของงานาเก็บตกรายละเอียดงานความเชื่อต่ว่า แต่วานี่เป็นวันเดือนเปนลงแนะญาติโยมท่านทั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่าบไ่ได้พบพระพุทธศาสนาบ่มีสัมมาทิฏฐิการเกิดมานั่นก็สูญเปล่าเพราะเบาหู้จักเส้นต่างชีวิตที่ถูกต้องว่าอันยังเป็นสาระแกนสารอันยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต การตีหม่เฮาตั้งหลายเกิดมาแล้วได้ปะกรำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้นานว่าเป็นโจกดีนว่าเป็นโจกอันยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าการได้ซับอย่างอื่นเพราะสมบัติภายนอกเป็นเพียงของนอกกายที่เฮาอาศัยกันอยู่ส่วข้างส่วข้าว จะเอาติดตัวเขาไปกับบัได้แต่พระธรรมสอนที่เขาได้ฟังที่เขาเอาไปปฏิบัตินี่จะเป็นแสงสว่างเป็นแสงนำทางของชีวิตคือเขาได้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัย ท่านผู้ฟังญาติโยมตั้งหลายการเฮือโอกาสสำคัญของตัวเก่าเฮือได้หันมาฟังธรรมอาบน้ำฟังธรรมวันละน่อยละน่อยสะสมเอาวันละนิดละหน่อยนะจิตใจเขาก็จะดีขึ้นญาติโยมและเขาก็ควรจะทำเฮือเป็นประจำาไปเหร เหมือนอย่างญาติยโยมเขาฟังรายการธรรมะฟังรายการวิทยุนี่ก็ฟังเป็นประจำเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพราะอานิสงส่งเป่นมีเวลาเขาฟังธรรมนี่เขาฟังสิ่งที่บเบ่เกยได้ฟังก็มีคุบรย์เอาเรื่องเลา่าที่เขายังบ่เกยได้ยินเต้อเขาก็มาได้ยินเนี่ยนะ แ้่เขาเคยได้ยินแล้วเขาก็เข้าใจชัดขึ้นมาแถมตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ตามแนวของปุณบางตนก็ถนัดเตดทำเมืองบางตนก็ถนัดเตจบรรยาย่าแล้วแต่นะบรรเทาความสงสัยแล้วที่สำคัญคือเราอย่าต้องทำความหันหื้อตรง มันกดจังใดมันเบี้ยวอย่างใดเฮาฟังไปโดยเฮาก็พิจารณาไปโดยตรึกตรองพิจารณาแล้วความหันของเฮาจะต้องหันตรงเออสัมมาทิฏฐินแล้วเมื่อเฮาเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วจิตใจเฮาก็จะเกิดความเลื่อมใสนี่อยตาโยม เวลาแห่งการอาบน้ำฟังธรรมนี่เป็นเวลาที่มีคุณค่านะจดโยกใจของเฮา้สูงขึ้นไปนีการเพิ่มเติมปัญญาปารมีของเฮาเนี่ยมันจะดีขึ้นเป็นธรรมวุฒิเกิดสติปัญญาปัญญาแก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ย,ดยตดโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนหมู่ฮาจั้งหลายอาจจะเคยห่่ำเฮียนอาจจะเคยศึกษาวิชาความหู้ได้ความหู้ระดับต่างๆที่เฮียนหู้กันทั้งโลกบอกว่ามัธยมอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกบางท่านบางคนก็เป็น แผ่ด็อกเตอร์จบตึงในประเทศต่างประเทศตำแหน่งนี้ยาวเป็นวาแต่ความโหดทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงวิชาความโหดที่ทำมาหากินเป็นวิชาที่ช่วยเหลือตัวเองให้อหูจักหาทรัพย์ภายนอก ได้แก่ลาบยศสรรเสริญด้วยวิธีการต่างๆทำื่อเฮามีความสุขอยู่ในปัจจุบันบางครั้งก็ประสบความสำเร็จพ่องบางสักบางครั้งก็บ่ได้ประสบความสำเร็จนีล้มเหลวนะส่วนความหู้ที่เกิดจากการที่เฮาได้อาบน้ำฟังธรรมสติญาปัญญา ที่ได้จากการเจริญภาวนาเป็นความหูที่สะอาดบริสุทธิ์เบ่เจือปนด้วยกิเลสความหูตัางโลกในบางทีมันปนผสมมันเจือเจือปนด้วยกิเลสเียนไปเพื่ออำนาจเียนไปเพื่อลาบยศเียนไปเพื่อความเอ,อ่ยยิ่งใหญ่ เยนไปเพื่อไต่เต้าหน้าที่การงานเยนไปเพื่อเพิ่มขั้นเพิ่มชีดอันนี้คือเียนเพื่อเพิ่มกิเลสแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งทำยิ่งลดยิ่งทำยิ่งจะต้องทลายต้องให้ตัวกิเลสนี้มันหายเนี่ยรุดพ้นไปเลย สิ่งที่เขาจะได้จากการอานน้ำฟังธรรมเปิดห้องว่าทัพย์อันประเูนิ์เป็นทรัพย์ที่ลำก้ายิ่งกว่าโลกิย่าทรัพย์อันใดในโลกนี้เพราะว่าเขาได้เพิ่มพูทรัพย์นั่นคือศรัทธาญยาิโย,ยมเขาทั้งหลายได้เปิดรายการฟังครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์มาข้มามเจ้าพาอเกิดศรัทธาศรัทธาที่จะฟัง มีความหันติดถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนมาพอตัวเก่านี่เป็นผู้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์มีหิริโอตปะต้องเก่งขวัวต่อบาปต่ออะกุชนแถมอย่างหนึ่งญาติโยมทุกคนก็ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆกับโยกใจของเขาสูงขึ้นไปได้สละความตรณี ได้สะละอารมณ์คุณมัวคัดข้องมองใจเหลือไห้แต่อารมณ์ดีพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับเอาสิ่งดีๆเข้ามาอารมณ์ของเฮาก็จะสดชื่นแจ่มใสยังเมื่อเจ้าเนี่ยเริ่มต้นดีมันก็สดชื่นแจ่มใสตลอดทั้งวันถ้าเริ่มต้นมาเมื่อเจ้าเป็นเกียดเป็นโขดน้านิ้วคิ้วขมวด อารมณ์บ่จอยวันนี้วันคำ่ำอันยังก็พิดผาดหมดสตาร์ทรถออกบ้านไปหนังรถออกบ้านไปมันมีออนยังสักอย่างทำให้ติดขัดไปนะอยติโยมทรัพย์ส,บสมบัติภายนอกนั้นใจได้เฉพาะตอนเฮามีชีวิตยอยู่เนะเนี่ยสำคัญที่สุดสิ่งตั้งหลายภายนอกเนี่ย ใจได้เฉพาะตอนที่เขามีชีวิตอยู่ตอนที่เขามีลมหายใจต่ออนันหลังจากนั้นก็เอาไปโดยบ่ได้สักอย่างการหาโอกาสได้อานนัำฟังธรรมได้สนทนากับนักปรา์บัณฑิตผู้หูเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเพราะ จะทำให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ในอริยรัพย์เนีเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปตุไปสู่สัมปรายภพคือภพอื่นๆในสมัยบุรการอาชิตะมนบกับเพื่อนสิบหกคนได้หับรมสั่งจากอาจารย์ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม แล้วก็สอบถามปัญหาอย่างที่คำอกคำใจมาเมินไปถามกับพระพุทธเจ้าเมื่ออาทิตตะมนบทั้งสิบหกคนนั้นเดินทางไปถึงวัดพระเชตวันก็ได้เข้าไปฟังธรรมทูลถามปัญหากับพระาศาสดาว่าโลกคือมูสัตว์อัญงหุ้มหอ่อ โลกย่อมบาแจมแจ้งเพราะอัญยังแล้วมีธรรมะหมวดไหนธรรมะขอดที่พอจะเป็นเครื่องกรั้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นได้พ้องเหล่าบัณฑิตนักปรา์ได้ปิดกั้นอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในใจด้วยธรรมะอันใดแล้วก็ธรรมะอันยัง เป็นเครื่องชาบทาโลกนี้ไว้ทำให้มวลหมู่มนุษย์ลงเพิดเพลินอยู่ในโลกติดในโลกโดยที่บัญยอมสแสวงหาทางหลุดพ้นอยังเป็นภัยใหญ่หลวงของเจ้าโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอาชิตะมานพโลกนี้ อันอวิชาห่อหุ้มอยู่อวิชานั้นคือความบ่าหูความมืดทำให้โลกนี้บาดเจ็บแจ้งโลกนี้มืดมิดเพราะมนุษย์มีจิตตระนีมีความประมาทดูก่อนอาชิตะแม้อาสวะทั้งหลายจะไหลไปในอารมณ์ต่างๆได้แต่หากมีสติสัมปชัญญะ สติจะเป็นเครื่องกั้นอาสวะกิเลสในโลกนี้ได้บัณฑิตย่อมปิดกั้นอาสวะด้วยปัญญาเฮาตรราคตกล่าวว่าตัณนหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทำให้มวลมูมนุษยสสปสัตว์ต้องดิ้นรนสแสวงหาเครื่องฉาบทานั่นคือตัวตัณนหาบหูจักปอ ตัวความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นตันหานี่ปาาืฮยยุ่งเหยืงงต้องทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏบหุจักจบสิน้นแล้วความทุกข์นี้เป็นภัยใหญ่หลวงสำหรับเจ้าโลกฝ่ายติสสะเมตยะมนพบได้ทูลถามปัญหาพราะองค์แถมว่า ภผยชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในโลกความหวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆย่อมบะมีแก,ก่ไผ่ไผ่หู้ส่วนสุดถึงสองนี้แล้วบะติดอยู่ในส่วนนี้ท่ามกลางนี้โดยปัญญาองค์พระาศาสดารัศลเสินไผ่ว่าเป็นมหาบรุษมีไผ่พ่องกอที่ล่วงจันหาเครื่องร้อยลัดนี้ไปได้ พระสมาสัมพุทธเจ้าก็ตอวาโดก่อนเมตยะผู้หันตุกหันโตษในกามตั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ปราศจ,จากตัณหาเครื่องร้อยลัดมีสติทุกเมื่อพิจารณาหันทำตามความเป็นจริงสามารถขจัดกิเลสให้ลุดหล่อนออกไปได้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในโลกความวันหวหยตั้งหลายย่อมบ่มีแก่บุคคลนั่น ส่วนผู้หู้ส่วนสุดถึงสองเราตะาคตสรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นมหาบุรุษบุคคลนั้นล่วงจันหาด้วยเครื่องร้อยลัดเสียได้จึงเป็นผู้มีชีวิตที่อยู่เหนือโลกฝ่ายเมตตาคูมานบก็ดถามพระเจ้าถามว่านักปรา์ตั้งหลายเขาปากันข้ามห่วงแนมคือโอะชาติชารา โสกะปริเทวะเกิดแก่โศกเศร้าเสียใจอทำอย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้ตอบทำอันใดเป็นเครื่องข้ามโอขะสงสาริพระเจ้าพระองค์ก็ว่าเธอจงเป็นผู้มีสติดำเนินข้ามตันหา เธอบรรเทาความโศกเศร้าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆต้องดำเดินอย่างมีสติถึงจะหลุดพ้นจากภพสามนี้ไปได้ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติบับปปะมาทหูแจ้งแล้วละความยึดถือทั้งหลายว่าเป็นของตน ย่อมสามารถลุดป้นจากชาติชลาโศกะปริเทวะนรชนผู้มีปัญญาในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสละความเป็นเครื่องเกี่ยวข้องพบน้อยพบใหญ่ปราศจ,จากดันหาบามีกิเลสทำมาเกิดความกังวลบ่บมีความหวังในโลกทั้งหลายแถมคนหนึ่งก็ถามพระเจ้าแถมว่าข้าแดดพระอ,องค์ ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมอันใดเป็นที่เปิ่งของคนตั้งหลายผู้ติดถูกชลามรณะครอบงำผู้ที่อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขอพระองค์ตรัสบอกที่เปิ่งแก่ข้าพระองค์พุรธเจ้าก็ตรัสต่อว่าธรรมชาติบ่มีเครื่องกังบลบ่มีความหยึดมันถือมันเป็นที่เพิ่ง หาใจอย่างอื่นเกล่าเกาที่เปิ่งอันเป็นที่สิ้นไปแห่งชรลามรณะว่านิพพานนิพพานนังปรมังสุขังเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เป็นเพียงกร,รมโตตอบเป็นเพียงกรรมถามส่วนหนึ่งที่หันว่ามีประโยชน์ต่ออยาตยโยมทั้งหลายผู้ฟัง ที่เราทั้งหลายสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันคําถามส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามของบัณฑิตนักปราชญ์ที่เปิ่นถามกันก็เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งทุกๆคําถามนี่ก็เป็นไปเพื่อการขจัดกิเลสอาสวะใหล้ลดไปเป็นคําถามที่น่าฟังเมื่อ,อศิตะมนบกับเพื่อนได้ฟังคำตอบ ก็น้อมใจไปตามกระแสแห่งธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอสาาววบรรลุอรหันต์ไปทุกคนอันนี้เป็นน,นิสงของการฟังธรรมการสนทนธรรมกับนักปราญภผู้หูโดยเฉพาะอยติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์เป็นสัพพัญญูหูแจ้งในโลกฉะนั้นอยติโยม หาโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญญาญาณที่สุดนั่นคือการได้หันโลกเป็นไปตามความเป็นจริงทำให้เฮาบัลงไปตามกระแสโลกนั่นคือความโลภความโกรธความหลงที่เจ้าโลกย่งสามารถจะสลัดลุดออกจากใจไปได้ฉะนั้นอยัิโยมมัน ที่จะเติมสติปัญญาปัญญาให้กับตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งอยู่ในความประมาทหาโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วก็อย่าฟังผ่านๆฝึกปฏิบัติโดยทำจนกว่าเฮาจะเข้าถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ญาติโยมตั้งหลายนำไปปิจเจรณา ก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาในเวลานี้ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกับสี่สิบนาทีห้าโมงสี่สิบนาทีกัโอ้บาเดนี้ถนนทุกสายถนนทุกสายรถทุกคันก็คงจะมุ่งตรงมาที่วัด พระธาตุสีจอมตองเบเดนนี้คงจะบึดบึดบึดทันแล้วอยิโยอมตั้งหลายโมฮหที่อยู่ก่าอยู่เฮมนี่ถ้าเปลี่ยนไปได้วันนี้ก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางมา่างวัดพระธาตุสีจอมตองเนอะคนเป็นมืนม่นมืนม่นนะวันนี้นะนั้นถ้าว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงในการเดินทางมาเราว่า การเจราจรนี่จะติดขัดอย่างที่สุดนะถนนเจียงใหม่ฮอตนะจอมจองไปฮอดไปอมกอยไปซบมยแเม่เสเลียงไปสายใต้อีกนะโดยเต่าฮอดนี่นะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงวันนี้วันเดียวนะอยติโยมเนอนะะมีธุระโมก็อย่าไปจอมจองสักบุดเสมอกัอนโอ้วันพูกกล้วยมานะวันนี้นะคนนัก ก็ตั้งแต่กำแพงเพชรพิษณุนโลกปุณกะขึ้นมากำแพงเพชรเพชรชบูรณ์ปุณะ,ะพิจิตปุณกะนครสวรรค์บแม่นมดละณะะนะไปจะขึ้นมาวันนี้มีงานพระราชทานสัญญาบัตรพัะยศพระคูใหม่ในหนเหนือนี่ก็ห้าร้อยกว่ารูปอะ,ะกาพระนะ ห้าร้อยกรูปนี่ก็สัทธาตัวมาทำอ่ต้นในก็ถ้าลดตู้สามกันสีกันก็คูณเข้าไปฮะน่ะใบแจงน,น้อยๆเนอะอย่าชมโอ้อาคนนักคนหลายก็ส่วนอยิโยมที่คูบาอาจารย์เปิ้นได้รับตั้งรับเลื่อนเอาไปเจ้าสาัทธาเอาก็มุทิตาก็เปิ้าก็อยู่วัดอยู่ว่ามุทิตานโมทนา บางวัดเปิดการจัดงานเนอก็ขอมุธิตาจิตกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ในวันนี้ที่จะได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพยศที่วัดพระธาตุสีจอมตองวรวิหารอนุโมทนากับสัทธาญาติโยมตวยัวนะอา้าพอเวลาแล้วก็สำหรับการอู้กันจาการบรรยายธรรม ็คงจะยุติไว้เพียงเท่าอีกก้วยปะกันแทมใหม่ในวันพุธในวันพุธก็คือวันที่เบ้าเจ็ั่นวันฮือนี่แล้วนะอ่าก,ก่อนที่จะอู้รายละเอียดการงานกับประชาสัมพันธ์งานบุญอ่าวันที่เ้าเจ็นี่ทางคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองอ่โดยวัด อินทวิชัยแม่คองก็ขอเชิญชวนญาติโยมตั้งหลายไปแสดงมุทิตาจิตงานเจริญชยมงคลคาถาเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระครูสถิตธรรมพินันรองเจ้าคณะเบอร์สัญบตรจังหวาดวัดอินทวิชัยแม่คองได้รับเลื่อนเป็นพระครูสัญญบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอจันเอก ตีวัดอินทวิชัยแม่ของเนอเวลา16หนาฬิกาสี่โมงแรงเป็นต้นไปวันที่27มีนาคมแล้วก็วันที่เ9าเสาเก้า 9, มีนาคมขอจนจวนหว่วมงานยกจ่อฟ้าอุโบสถจตุรมุกวัดเหล่าป่าดาน ตำบลช้างเครื่งองอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็งานทำบุญต้อนรับสัญญาบัตรพระยศท่านอาจารย์บด,ดินศีลสังวโรหรือว่าท่านพระครูศีลสังวรท่านอาจารย์บด,ดินนะที่วัดเหล่าป่าตาลวันศุกร์ที่เาเาก้ามีนาคม2567 แล้วก็ญาติโยมจางเวียงปะเปานี่ก็บปอยหลวงวัดห่างจำเนาะปอยหลวงวัดห่างตำํวงวงตำเริ่มชาเจ็ดอันนี้พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ก่อนจะจันาต,าตรุงกันตันตรุงแล้วก็สวดมนต์ตันนะกวนเข้าติพพุทธพิเศษนะหลวงปองเปินได้สร้างหอฉันอหอฉันแล้วก็มี ได้สร้างพระเจ้าตรันใจขึ้นมาบัดน,นี้ก็สำเร็จเรียบร้อยก็จะทำการตานไว้ในพุทธศาสนาที่วัดห่างต่ำต,ำ,ตำบลปางยิ้ว๘๘เก็ควาตานเขาก็ถ้าว่ามันซึนธรรมาก็บ่ได้ไปวัดสมณะสะกรรักมทตานระคูปะกนิมนต์ก็บม่ได้ไปวันนั้นไปเมืองฝางก็ไปได้แวบปิกมาการมันทีล่ำอย่าดมเนอะ บางงานมันก็ตรงเดินทางด้วยปัจจุบันทันด่วนมันก็อย่างใดก็บบดีเนาะบางงานก็สละไปเหรอาวานี่สามสี่ตี่ไปไปสักเตียงเพื่อพระเขาไปภารกิจมันแาดแล้วตั้งโดยสเก็ตอันนี้ก็วันที่สามอมีนาคมงานทำบุญสืบชะตาอายุวัฒนะมงคล หลวงพ่อพระรูมงคลศีละวงเจ้าคณะอำเภอโดยสเก็ตวัดสารคามรังสรรค์เมืองวะวันที่3 1มเอมีนาคมเนอะเปิ่นจะสืบจะตา่าแล้วก่องานทําบุญฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอโดยสเกตโดย3 1มเวมีนาคมนะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายอ้ามดเชียงมดลึงครบ อ่าหมดเสียงกระบวนความเดือนเมษานี่ก็ต้นเดือนมากับวันที่แปดนะวันที่แปดเมษาพอปฏิทินนี่ก็วันที่แปดเมษา,า,านี่เป็นวันจันอ่าก็ก่อนปีใหม่เมืองอันนี่ก็จะมีงานสืบจัดตาแล้วก็งานสะเก้าดำหัวคูบาอาจาจรย์ นักจัดรายการเอาก่อนปีเพราะว่าถ้าเลยวันที่สิบปลายไปแล้วนี่ยญาติโยมบไ่ได้อยู่ละลูกหลานก็มาบ้านการก็มีท่านเ้ยอีนะคำนวณพอแล้วถ้าเอาหลังไปก่อนนั้นเศร้าไปลายไปก่อนมันก็เบาไปนล้มันมันจืดจางไปแล้วอีนะน,นั่นก็เอาก่อนเนาะปีนี้ตีวัดบรรพฤสถิตเปลี่ยนกันสามจังหวัดเท่านี้ เชียงใหม่เชียงหยลำปางนสามสี่จังหวัดนี้นะครูบาอาจารย์ที่จัดรายการเนี่ยเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพปีแล้วนี่มาเชียงใหม่ที่วัดเหล่ามนทาทิพป,ปีก่อนนั้นก็ปักตังเจริญอันปีก็ไปลำปางอันปีก็ไปเชียงาหอ่ไ โอยนางแก้วเขาก็ไปมา,ลาแล้วหรอดำหัวกันนี่ยน้องานที่โดยนางแก้วปีนี้วันที่แปดเด้อญาติโยมจังลํำปางเป็นเจ้าภาพคูบอาจานเป็นเจ้าภาพรวมโดยช่วยกันสะเกาดำหัวคูบ้าจาน์ภาคเจ้านั่นก็จะสืบชะตาด้วยทำบุญสืบชะตา งานทำบุญอายุวัฒนมงคลท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีนะเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพมรายการวิทยาสนครลำปางวันเกิดเปิ้นแล้วก็ทำบุญสืบจัตาคูบาจันติจัดรายการด้วยทำบุญสืบจัตราสถาโดยนะกะเนอวันที่แปดะวันที่แปดเป็นวันจันทแดเมษายนนะ 8เมษายนเดือนหน้าก็เหลือเวลา2อาทิตทย์ต่อนะ <g ug> อ,อันะนนะเออเหลือเวลา2อาทิตย์ต่อนะ <g ug> ตอันนกก็ก็จนจนเนอญาติโยมอาทิตย์นี้อาทิตทย์นี้วันนี้วันจันทร์ที่25อาทิตทย์หน้าก็ว,วันที่1ล่ะ1เมษายนก็เหลือเวลาแถม2ติดอ่ะติดนี้กับติดหน้าเกินเดือนเนาะวันที่8เมษายนเนอะงานทําบุญ สืบจัดาแล้วก็สุมากราวะคุบาจารย์จัดรายการถึงสามสีจังหวัดท่านี้นะก็จน,จนจนทุกคนทุกท่านอนุมโมทนาแล้วก็วันที่ชาวชาวเมษายนนี่อ่าน,นิติวัดฝ่ายหินงานทําบุญสมโพธิพระประธานอุโบสถอาพระพุทธรูปหลายหลายองค์ ติศธาเปินอมตาลพิธีพุทธาพิเศษวัตุมงคลคุบาโสภางานส่งน้ำหูบเหมือนคุบาโสภาหรือว่าพระอาภาัยสาระสังฆปาโมกเปินเป็นเอ่อสังเ,เป็นสังฆราชแห่งล้านนานะ่แล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดจังไม่รูปที่หนึ่งตัว นะจากคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่หนึ่งคือครูบาโสภานี่วันที่สาวเมษายนเนะอะเจิญจวนญาติโยม่ันสาธุชนทุกคนทุกท่านไปเมื่อวันก็ได้ส่วนวิธีส่วนมณันนั้นเพิ่มมีเมื่อคืนเวลา19บเนาฬิกาเป็นต้นไปก็ฝากเอิ้นเจิญจวนสัตยาญาติโยม่ันสาธุชนท่านบุฟังทั้งหลายอทาทำบุญอายุวัฒนะมงคลท่านอาจารย์วิสวุสวัวรกิจโจโดย ทำบุญตราจังจาว่าด้วยเนาะในวันที่เ้ารนะจนชวนศรัทธาทาั้งหลายไปร่วมทำบุญด้วยกันเนาะเอาละมดข่าวมดข่าวสารงานบุญงานต่อไปก็เอาก็จะว่ากันรายการตุลกุลการตุลกรุาการตุลาน,น,นารตุลาะารตุลาการนราการการต่อากาก็ของท่กานพระค สังวรศิลาพิลักวัดชายมูลแม่กา้าส่วนอาร,รมภาพก็ขอได้นำรายการจากลาศธาญาติโยมไปก่อนปะกันแทมไหมโอกาสหน้าถ้ามีหกขัดถ้ามีเวลาก็ก้อยมาปะกันสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขอสุมาภัย ญาติโยมทั้งหลายตื่นขึ้นมาแต่เจ้าได้ฟังรายการเนาะไม่ได้เปิดสายในวันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาก็ออกว่าระ,ะมีภารกิจเหมือนกันเนาะทำธุระส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวก็มีภารกิจอยู่กัป,ป้ากันทำไมเนอร์วันนี้วันข่้มไอมีธุระอย่างมาต้องมาหาวัดด้วยวันนี้นะบอกไอ้ก่อบบางคนมาห้มามป้าทำมาควอืม บอโทรบอกให้ก่อนไปปะจจใดอาตมากับบางทีกับมันงานเฉพาะการเฉพาะกิจบบได้อยู่ตลอดอ่าก็ลาไปเนออายุ่วันโนสุขังปะลงัง